อ่ะเรามาลุยกันต่อนะครับก็สำหรับตอนนี้นะครับเราสู่บทที่5แล้วนะครับซึ่งก็คือเป็นบทสุดท้ายนะครับของคลาสนี้ครับก็คือระบบสมการเชิงอนุพันธ์นะครับก็เรามาดูนิยามกันก่อนนะครับนิยามกันก่อนนะก็ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ที่เราพูดกันในคลาสเนี่ยเป็นแค่อันดับหนึ่งเท่านั้นนะครับเอาแค่อันดับหนึ่งก่อนนะแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งแบบเชิงเส้นซะด้วยเดี๋ยวเราจะเห็นนะแต่ตอนนี้โฟกัสเรื่องระบบสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งซะก่อนนะครับดังนั้นอันดับหนึ่งปุ๊บเนี่ยก็เราก็สังเกตเนาะนะก็คือด้านซ้ายมือนะครับ x พรามหนึ่ง x พรามสองจนถึง x พราม n นะครับทุกตัวนี้คือเป็นอนุพันธ์อันดับหนึ่งทั้งหมดเลยนะครับนะเป็นอนุพันธ์ทั้งหมดเลยแล้วก็สังเกตที่เราเรียกว่าระบบสมการเนี่ยนะก็คือว่ามันมีตัวแปรนะดังนั้นในที่นี้นะครับตัวแปรต้นเราอาจจะตั้งสติหน่อยนะครับตัวแปรต้นของเราก็คือตัวแปร t เท่านั้นนะครับส่วนตัวแปรตามนะครับก็จะมีทั้งหมด n ตัวก็คือ x 1จนถึง x n นะถ้าจะเขียนเวอร์ชันเต็มๆก็คือ x 1ก็ขึ้นอยู่กับ t เนาะ x 2ก็ขึ้นอยู่กับ t เนาะแล้วก็ x n ขึ้นอยู่กับ t เนาะนะก็เป็นอย่างนี้นะดังนั้นเป้าหมายของเราเนี่ยนะเวลาเขาให้ระบบสมการมานะครับก็คือเราต้องการโซฟนะครับว่า x 1เท่ากับเท่าไหร่นะครับ x 2เท่ากับเท่าไหร่ไปเรื่อยๆจนถึง x n เท่ากับเท่าไหร่นะต้องการโซฟ x 1ถึง x n พร้อมๆกันเลยนะครับที่ทำให้สอดคล้องกับทาง n สมการนี้นะครับส่วนทางด้านขวานี่เป็นอะไรก็ได้เลยในรูปของ x 1จนถึง x n นะครับแล้วก็อาจจะมีฟังก์ชัน t เข้ามาเกี่ยวข้องนะอันนี้คือระบบสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยพอเราเห็นเนาะพรามที่ปรากฏตรงเนี้ยเราก็คงรู้ทันทีนะว่าไอ้สัญลักษณ์พรามตรงเนี้ยจริงๆแล้วมันก็คือ d ส่วน dt นั่นเองนะครับเพราะว่า t เป็นตัวแปรต้นตัวแปรเดียวดังนั้นในที่นี้ x 1อยู่ถึง xn ไม่ใช่ตัวแปรต้นแต่อย่างใดเนาะทั้งหมดนี้นะครับเป็นตัวแปรตามนะโอเคครับอันนั้นก็จบไปนะครับต่อไปเราจะชี้เฉพาะเจาะจงมากขึ้นนะครับจากเพียงแค่ระบบสมการเชิงอนุพันธ์อันดับ1นะครับก็จะเป็นระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่งก็คือเพิ่มคำว่าเชิงเส้นขึ้นมานะครับความแตกต่างคืออย่างไรนะครับความแตกต่างก็คือด้านขวามือเนี่ยแทนที่มันจะเป็นฟังก์ชันหน้าตาอะไรก็ตามนะตอนนี้จะเป็นฟังก์ชันเชิงเส้นละนะครับ f 1จนถึง f n เป็นฟังก์ชันเชิงเส้นละ ซึ่งคำว่าเชิงเส้นในที่นี้นะครับก็คือว่าเป็นฟังก์ชันเชิงเส้นในเทอมของ x 1จนถึง x n นั่นเองนะครับ x 1จนถึง x n นั่นเองนะครับถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยนะด้านขวามือของเรานะครับถูกเปลี่ยนเป็นอยู่หน้าตาอย่างนี้นะครับ ไอ้พวกบรรดา x 1 x 2ไปถึง x n นะครับนะถูกแบ่งได้ด้วยเครื่องหมายบวกหรือลบเนาะแล้วก็ไอ้สัมประสิทธิ์ a 1 1 a 1 2ถึง a 1 n เนี่ยเป็นฟังก์ชันอะไรก็ได้ ขออภัยครับซึ่งมันอาจจะเชิงเส้นหรือไม่เชิงเส้นก็ได้ในตัวแปร t ใช่ไหมแต่เราไม่ได้แคร์นะสิ่งที่เราแคร์ก็คือว่ามันเป็นเชิงเส้นในตัวแปร x 1ถึง x n หรือเปล่านะครับดังนั้นสัมประสิทธิ์พวกเนี้ยเป็นอะไรก็ได้เลยตรงเนี้ยเป็นอะไรก็ได้เลยดังนั้นเราไม่ได้ใส่ใจ นะเราไม่ได้ใส่ใจนะ ขออภัยครับสิ่งที่เราใส่ใจก็คือพวกบรรดาเนี้ยนะถูกแตกกันด้วยเนี่ยมันจะต้องอยู่ในฟอร์มเนี้ยนะถูกแยกกันด้วยโอเคตามนี้นะครับนี่คือระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่งนะครับแล้วทีนี้มันก็จะคล้ายๆกับตอนที่เราเรียนเนาะพอเราพูดถึงเชิงเส้นเนี่ยนะสมการเชิงเส้นก็พูดแบ่งได้เป็นเอกพันธ์เชิงเส้นเอกพันธ์กับเชิงเส้นไม่เอกพันธ์ทำนองเดียวกันเลยนะครับสำหรับสมการระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นนะครับก็สามารถพูดเรื่องเอกพันธ์กับไม่เอกพันธ์ได้นะหลักการในการดูว่าเอกพันธ์หรือไม่เอกพันธ์ก็ให้เราดูทางด้านขวามือตรงนี้นะครับดู g 1ถึง gn นะพ้องกับสิ่งที่เราเรียนเรื่องสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเลยนะก็คือให้ดู g 1ถึง gn นะ ถ้าด้านขวามือตรงนี้ g 1จนถึง gn เป็นฟังก์ชันศูนย์หมดเลยนะครับถ้ามันเป็นฟังก์ชันศูนย์หมดเลยอันนี้จะเป็นเอกพันธ์นะครับแต่ถ้าไม่เป็นศูนย์ทั้งหมดนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือ ถ้ามีอย่างน้อย1ฟังก์ชันนะครับที่ไม่เป็นศูนย์เนี่ยเราก็จะเรียกว่าระบบสมการไม่เอกพันธ์นะสมมุติว่าเป็นศูนย์เกือบหมดเลยนะครับแต่มีฟังก์ชันนึงเป็นไซน์ทีอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นฟังก์ชันศูนย์ก็เป็นระบบสมการไม่เอกพันธ์ทันที
ะครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดนะครับนะภาพรวมทั้งหมดของระบบสมการเชิงอนุพันธ์นะอันดับหนึ่งนะครับก็เราก็ต้องดูให้ออกว่าเชิงเส้นเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ถ้าเชิงเส้นปุ๊บโจทย์ก็จะสามารถถามต่อได้ว่าเชิงเส้นเอกพันธ์หรือไม่เอกพันธ์เนาะดังนั้นเราก็มาดูตัวอย่างที่208ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ผมไปแก้มาให้ถูกแล้วผมว่าจะไม่ผิดอีกลองไปเช็คกันดูโอเคนะโจทย์ก็จะถามในแบบที่ผมเพิ่งพูดกับเราเมื่อกี้เลยนะครับถามว่าระบบสมการนี้เป็นเชิงเส้นหรือเปล่านะครับนะแล้วก็เป็นเอกพันธ์หรือไม่เอกพันธ์นะเอกพันธ์หรือไม่เอกพันธ์ก็เราอาจจะต้องจัดรูปนะเราอาจจะต้องจัดรูปอย่างเช่นข้อที่หนึ่งเนี่ยโอเคข้อที่หนึ่งนะผมอยากให้เราสังเกตนิดนึงนะวิธีการจัดรูปเนี่ยก็ให้เราย้ายพวกที่มันมีพรามเนี่ยไปอยู่ด้านซ้ายมือให้หมดนะด้านขวามือคุณจะสังเกตไม่มีพรามอยู่เลยนะครับด้านขวามือจะไม่มีพรามดังนั้นผมจะย้ายทุกอย่างนะครับที่มันมีพรามเนี่ยอยู่ด้านซ้ายมือนะ x หนึ่งพรามตรงนี้ก็มี x สองพรามดังนั้นด้านขวามือก็จะกลายเป็น x หนึ่งบวก x สองลบด้วยสองส่วนสมการที่สองเนี่ยนะครับก็จะได้ลบสาม x หนึ่งบวก4 x สองนะก็สังเกตได้ว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยนะมันสอดคล้องมันอยู่ในรูปนี้เลยนะครับอยู่ในรูปสมการนี้เลยนะครับโดยที่ n ของเราในที่นี้คือ2นะครับแล้วก็ g1t ของเราเป็นลบ2นะ g1t ของเราเป็นลบ2นะครับนะสังเกตนิดนึงก็ได้นะครับไอ้พวกบรรดา g พวกนี้ก็มันก็คือบรรดาพวกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ x1 ถึง xn เลยนะมัน free from x1 ถึง xn นะก็ไปอยู่เทอมขวาสุดดังนั้นตรงเนี้ยนะจะได้ว่า g1t ของเราเนี่ยเป็นลบ2มันไม่เป็นฟังก์ชัน0เนาะนะมันไม่ได้เป็นฟังก์ชันศูนย์ทั้งหมดนะแม้ว่าตรงนี้จะเป็นบวกศูนย์ก็ตามแต่ตรงนี้เป็นลบสองนะก็พอมันไม่ได้เป็นฟังก์ชันศูนย์ทั้งหมดมันก็เลยเป็นระบบสมการเชิงเส้นนะครับแล้วก็ไม่เอกพันธ์นะครับนี่ก็เลยเป็นระบบสมการเชิงเส้นไม่เอกพันธ์มีสถานีต่อไปด้วยขอบคุณมากครับที่เข้ามาดูแม้จะอยู่บน BTS ก็ตามนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับขอบคุณจริงๆนะต่อไปนะครับดูข้อที่2 3 4นะครับสำหรับข้อที่2 3 4บังเอิญว่าข้อ2เนี่ยนะมันอยู่ในฟอร์มอยู่แล้วก็คือด้านซ้ายมือเนี่ยเป็น x1 ถาม x2 ถามนะผมก็ไม่ต้องทำต่อเนาะนะครับทีนี้ก็ให้สังเกตเนาะอย่างที่ผมบอกก็คือเทอมเนี้ยผมไม่ได้แคร์เลยว่ามันเป็นเชิงเส้นไม่เชิงเส้นนะฟังก์ชัน t เนี่ยนะสัมประสิทธิ์มันเป็นอะไรก็ได้สิ่งที่พวกเราแคร์จริงๆนะครับก็คือจะต้องแคร์บรรดาพวก x 1จนถึง x n เท่านั้นนะครับไอ้บรรดาสัมประสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรก็ได้เราไม่ต้องไปสนใจมันนะมันจะเป็นเชิงเส้นเนี่ยเมื่อ x 1 x 2จนถึง x n พวกนี้มันแตกกันได้ด้วยบวกหรือลบนะครับตรงเนี้ยมันเกิดการคูณเกิดขึ้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นการบ่งบอกแล้วว่ามันไม่เชิงเส้นแล้วนะครับไม่เชิงเส้นแล้วนะไม่ได้ใช่เหตุผล e กำลังทีนะ e กำลังทีไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้มันเป็นไม่เชิงเส้นนะลูกนะเหตุผลที่มันไม่เชิงเส้นก็คือ x 1 x 2คูณกันนั่นเองนะเพราะ e กำลังทีเป็นอะไรก็ได้อยู่แล้วนะฟังก์ชันทีสัมประสิทธิ์ข้างหน้านะครับดังนั้นตรงนี้ผมก็เลยสรุปได้ว่ามันเป็นระบบสมการไม่เชิงเส้น นะครับแล้วพอมันไม่เชิงเส้นปุ๊บเราก็พูดเอกพันธ์หรือไม่เอกพันธ์ไม่ได้ละนะเราจะพูดเอกพันธ์หรือไม่เอกพันธ์ได้เมื่อมันเป็นเชิงเส้นเท่านั้นนะครับโอเคนะ ข้อต่อไปนะครับข้อที่3นะครับข้อที่3ก็จะเป็นระบบสมการที่มันมี3สมการย่อยละนะครับมี3สมการย่อยแล้วผมก็ใช้แทคติกเดิมเลยนะครับด้วยการที่เขียนขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ย้ายทุกเทอมที่ไม่ใช่ x 1พราม x 2พราม x 3พรามไปอยู่ด้านขวามือเนาะดังนั้นผมก็จะเขียนพยายามเขียนเรียงเนาะจะได้ลบ2 e กำลัง t x 2ลบ2 sin t x 3นะครับ x 2พรามก็อยู่ในรูป3 cos t x 2นะครับแล้วก็ x 3พรามก็เท่ากับ x 1ลบ5 x 3ซึ่งตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกสิ่งที่ผมจะไม่ได้ดูเลยคือไอ้พวกนี้สัมประสิทธิ์สัมประสิทธิ์
มันเป็นอะไรก็ได้ไม่เป็นไรเลยนะมันเป็นอะไรก็ได้มันจะเป็นฟังก์ชันอะไรก็ไม่ได้สนใจมากนะสิ่งที่เราสนใจมากกว่าก็คือพวกบรรดาสีเขียวนะพวกบรรดาตัวแปรต้นของเราเนี่ย ว่ามันถูกแบ่งแยกด้วยบวกหรือลบหรือไม่นะครับแล้วก็จริงๆแล้วข้อนี้ก็คือเป็นระบบสมการเชิงเส้นเนาะนะครับเป็นระบบสมการเชิงเส้นนะเพราะว่า พวกบรรดา x 1 x 2 x 3เนี่ยนะมันอยู่ในรูปฟังก์ชันเชิงเส้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือคุณจะสังเกตนะเทอมที่มันไม่มี x 1จนถึง x 3เลยเนี่ยก็คือพวกบรรดา gt เนี่ยมันไม่มีอยู่เลยนะมันบวกศูนย์หมดเลยพวกนี้เป็นฟังก์ชันศูนย์หมดเลยนะถ้าเราเปรียบเทียบก็คือมันไม่มีตรงนี้เลยนะครับดังนั้นมันก็เลยเป็นระบบสมการเชิงเส้นเอกพันธ์นะครับระบบสมการเชิงเส้นเอกพันธ์โอเคนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับสมการระบบสมการที่4นะครับก็อยู่ในฟอร์มที่สวยงามและก็คือ x 1 prime x 2 prime อยู่ทางด้านซ้ายมือละนะครับแต่เราสังเกตเห็นเนาะว่ามีฟังก์ชันที่ทำให้เกิดความผิดปกติเกิดขึ้นก็คืออันนี้นะมันเป็นทำให้ x 1เนี่ยนะเป็นฟังก์ชันไม่เชิงเส้นละนะครับ x 2ก็ไม่ได้เป็นฟังก์ชันเชิงเส้นละนะอันนี้ก็เหมือนกันมีการกำลังสองเกิดขึ้นนะโอเคนะนี่คือ3เทอมนะครับที่เอฟเฟกต์นะครับทำให้ระบบสมการของเราไม่เอกพันธ์ดังนั้นตรงนี้ระบบสมการไม่ใช่ไม่เอกพันธ์ไม่เชิงเส้นพูดผิดนะครับไม่เชิงเส้นนี่นะครับก็ค่อนข้างตรงไปตรงมานะครับก็นี่ โอเคเนาะนะโอเคนะครับทีนี้ต้องเตือนไว้ก่อนนิดนึงนะครับว่าสำหรับในหัวข้อนี้เนี่ยนะเราอาจจะต้องไปทบทวนเรื่องเมทริกซ์ด้วยนะครับนะถ้าใครลืมเรื่องเมทริกซ์อาจจะต้องไปคำนวณนะไปฝึกทบทวนหน่อยนะครับว่าอะไรแปลว่าอะไรนะแต่เดี๋ยวผมพยายามจะทบทวนให้นะถ้าเจออะไรที่สำคัญนะครับเหตุผลคืออะไรนะครับเหตุผลก็คือว่าในการพูดถึงอันเนี้ยนะเป้าหมายของเราถัดไปนะครับนะผมขอลบอันนี้ออกนะเป้าหมายของเราถัดไปเนี่ยนะก็คือเราพยายามจะsolve อันเนี้ยsolve ระบบสมการเชิงเส้นทั้งเอกพันธ์แล้วก็ไม่เอกพันธ์นี่คือเป้าหมายของเรานะครับแล้วเราจะสังเกตได้ว่าเวลาเราเขียนเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลานานนะครับเพราะว่าหลายบรรทัดดีเทลมันเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยจะเปลี่ยนฟอร์มสีม่วงตรงนี้ที่ผมระบายเนี่ยนะให้อยู่ในรูปเมทริกซ์นะครับให้อยู่ในรูปเมทริกซ์วิธีการเปลี่ยนให้อยู่ในรูปเมทริกซ์เนาะก็จริงๆมันไม่ได้ยากเลยนะครับคุณจะสังเกตได้ว่าวิธีการก็คือเขาก็จะเอาอันเนี้ยไปใส่เมทริกซ์ใช่ไหมว่างใส่เมทริกซ์แล้วก็จับเท่ากับเดียวเท่ากับอันเดียวนะแล้วหลังจากนั้นนะครับด้านขวามือเนาะจริงๆเทอมด้านขวามือเนี่ยถ้าเราสังเกตเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น2ส่วนคือไอ้พวกนี้มันบวกกับไอ้พวกนี้อยู่โอเคไหมดังนั้นเขาก็เลยจะแบ่งด้านขวามือเนี่ยนะเป็น2เมทริกซ์ที่บวกกันนะครับเพราะว่าเมทริกซ์มันจะบวกกันได้นี่ก็คือมันจะต้องนะมีดิเมนชันที่เท่ากันใช่ไหมครับแล้วเวลาการบวกเมทริกก็คือบวกเวลาบวกสมาชิกกันเนี่ยสมาชิกที่บวกกันได้นี่จะต้องอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับโอเคนะครับเขาก็เลยแบ่งได้เป็นอย่างนี้แล้วก็ทางด้านซ้ายมือตรงเนี้ยคีย์สำคัญเลยไอเมทริกอันเนี้ยนะมันจะสามารถเขียนได้อยู่ในรูป2เมทริกที่คูณกันอยู่นะครับ2เมทริกที่คูณกันอยู่นะโอเคนะซึ่งอันนี้ผมพูดให้คร่าวๆแล้วนะสุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณจะได้ก็คืออยู่ในหน้า114นะครับ114นะก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับเทอมนี้มันจะกลายร่างกลายเป็น2เมทริกที่คูณกันอยู่เราลองไปลองคูณเมทริกกันดูนะครับนะถ้าใครจำไม่ได้เนี่ยการคูณเมทริกนะลองย้อนกลับไปดูนะครับว่าทำยังไงนะครับตอนม.ปลายนะแล้วก็พอมาถึงบรรทัดตรงนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตเนาะไอ้เทอมทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะจะคล้ายกับเทอมนี้เลยนะดังนั้นจริงๆแล้วเทอมซ้ายมือเนี่ยมันเกิดจากการที่เอาเทอมขวามือตรงนี้นะครับไปใส่พรามใช่ไหมล่ะดังนั้นจริงๆแล้วไอ้ตรงเนี้ยบางทีเขาก็จะเขียนเป็น x 1 x 2จุดจุดจุด x n นะแล้วก็พรามใช่ไหมเหมือนเราดึงพรามออกไปข้างนอกอ่ะแล้วก็เป็นข้อตกลงว่าสัญลักษณ์นี้คือสิ่งเดียวกันนะครับดังนั้นผมก็จะขอเรียกชื่อมันใหม่นะเมื่อกี้นะเราเปลี่ยนจากระบบสมการทั้งหมด
n สมการเนาะอยู่ในรูปเมทริกซ์ได้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะขอเรียกชื่อมันบังเอิญว่าตรงนี้มันเป็น x หมดเลยนะครับผมก็จะเรียกที่ผมวงตรงนี้นะครับว่า x นะครับก็เลยเป็นที่มาแล้วก็เขียน x ใหญ่แล้วกันเพื่อแทนเป็นเมทริกซ์นะครับส่วนตรงนี้นะครับเมทริกซ์อันนี้นะครับก็เป็นเมทริกซ์นะครับซึ่งเป็นเมทริกซ์สัมประสิทธิ์ใช่ไหมถ้าเราจำได้เนี่ยไอ้พวกบรรดา a คืออะไรผมขอลบอันนี้ทิ้งไปก่อนไอ้พวกบรรดา a เนี่ยนะมันคือสัมประสิทธิ์หน้า x 1สัมประสิทธิ์หน้า x 2สัมประสิทธิ์หน้า x n เนี่ยอันนี้คือสัมประสิทธิ์หน้าบรรดาตัวแปรต้นทั้งหมดนะครับดังนั้นก็สุดท้ายแล้วเราเขียนรูปเมทริกซ์มันก็เลยได้นะเนื่องจากเป็นสัมเนื่องจากเป็นเมทริกซ์ที่แต่ละตัวแต่ละสมาชิกเนี่ยมันเป็นสัมประสิทธิ์เขาก็เลยเรียกว่าเมทริกซ์สัมประสิทธิ์นะครับเมทริกซ์สัมประสิทธิ์เมทริกซ์สัมประสิทธิ์นะดังนั้นนี่ก็เป็นอีกคำหนึ่งที่เราจะต้องรู้นะว่าเมทริกซ์สัมประสิทธิ์คืออะไรนะครับหวังว่าจะ make sense นะโอเคนะ x ไปแล้ว a ไปแล้วเนาะอันนี้ a นะครับอันนี้ก็ sum x แล้วนะแล้วก็เทอมด้านขวามือก็เป็น g นะครับ g นะก็ตรงนี้ให้เราสังเกตนิดนึงแล้วกันนะว่าเมทริกซ์ x เนี่ยกับเมทริกซ์ g เนี่ยมันเป็นอะไรครับมันเป็นเมทริกซ์ที่มันมีเพียงแค่1คอลัมน์เนาะนะอันนี้ก็มีเพียง1คอลัมน์นะ x ของเราเนี่ยทั้ง x ทั้ง g เนี่ยเป็นเมทริกซ์ที่มีคอลัมน์เดียวซึ่งเมทริกซ์ที่มีคอลัมน์เดียวเนี่ยนะเขาจะเรียกว่าคอลัมน์เมทริกซ์หรือคอลัมน์เวกเตอร์ก็ได้นะเป็นคอลัมน์เมทริกซ์หรือคอลัมน์เวกเตอร์จริงๆผมเขียนไว้แล้วล่ะลืมนี่ไงเป็นคอลัมน์เวกเตอร์โอเคนะครับหรือจริงๆแล้วอีกคำหนึ่งก็คือคอลัมน์เมทริกซ์คือคำเดียวกันคือเมทริกซ์ที่มีคอลัมน์เดียวนะครับดังนั้นจริงๆแล้วทั้ง x ทั้ง g เนี่ยจะมีขนาดเท่ากับเท่าไหร่จำนวนแถวคือ n จำนวนหลักหรือคอลัมน์คือ1นะจำนวนแถวคือ n จำนวนหลักหรือคอลัมน์คือ1นะครับส่วนเมทริกซ์สัมประสิทธิ์นะครับก็จะมีขนาด n คูณ n นะเป็นเมทริกซ์จัตุรัสนะครับเป็นเมทริกซ์จัตุรัสนะเป็นเมทริกซ์จัตุรัสเมทริกซ์จัตุรัสจำได้เนาะคือเมทริกซ์ที่มีจำนวนแถวเท่ากับจำนวนคอลัมน์เนาะลักษณะมันก็เลยออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็เลยเรียกว่าเมทริกซ์จัตุรัสหรือสแควร์เมทริกซ์นั่นเองนะครับโอเคตรงนี้ให้ระวังอีกนิดนึงนะครับที่ผมอยากจะโฟกัสนะครับก็คือว่าไอเมทริกซ์สัมประสิทธิ์ตรงเนี้ยนะจงอย่าไปคิดนะว่าไอพวกบรรดา a i j เนี่ยมันเป็นตัวเลขเฉยๆเนาะเพราะว่าถ้าคุณมองย้อนกลับไปข้างบนเนี่ยผมเคยบอกว่ามันเป็นฟังก์ชันของ t มันเป็นอะไรก็ได้มันอาจจะเป็นไซน์ t มันอาจจะเป็นโคไซน์ t มันอาจจะเป็น exponential นะเป็นอาจจะเป็นล็อกได้หมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าพอมาตรงนี้ผมไม่ได้เขียนวงเล็บ t เอาไว้นะไม่ได้เขียนวงเล็บ t เอาไว้ว่ามันเป็นฟังก์ชันนะเขียนละเอาไว้ว่านะดังนั้นจริงๆแล้วตรงเนี้ย aij ตรงเนี้ยมันเป็นฟังก์ชันอยู่นะเผื่อใคร aij จริงๆถ้าจะเขียนฟังก์ชันก็คือมันเป็นฟังก์ชันของ t อยู่ดังนั้นมันอาจจะเป็นแค่ตัวเลขธรรมดาหรือฟังก์ชันของ t ก็ได้นะแต่จงอย่าคิดว่า a นี่มันเป็นแค่ตัวเลขนะครับนะดังนั้นเนี่ยนะไอ2สิ่งนี้ผมจะพยายามเน้นย้ำนะดับเบิลสตาร์ตรงนี้กับสตาร์ตรงนี้หรือสมการ 5.1 2สมการนี้นะสมการสตาร์กับดับเบิลสตาร์เนี่ยมันคือสิ่งเดียวกันแต่มองคนละมุมนะมองในโลกของระบบสมการธรรมดาหรือมองในโลกของเมทริกซ์นะประเด็นก็คือทั้งสตาร์และดับเบิลสตาร์นี่คุณต้องเปลี่ยนกลับไปกลับมาเป็นเดี๋ยวคุณจะเห็นนะครับว่าเวลาตอนเราโซฟเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเปลี่ยนอยู่ในรูปเมทริกซ์ก็คืออยู่ในอันที่2อันเนี้ยนะแต่สุดท้ายแล้วคุณต้องเปลี่ยนกลับไปกลับมาให้เป็นดังนั้นคีย์สำคัญเลยต้องเปลี่ยนกลับไปกลับมาให้เป็นดังนั้นเรามาฝึกกันดีกว่านะครับฝึกกันดีกว่านะ บางคนก็ถามผมอาจารย์แล้วทำไมจะต้องเปลี่ยนรูปเมทริกซ์ด้วยล่ะนะเราคงรู้นะครับเพราะว่าในเมทริกของเราเนี่ยนะตอนเราเรียนตอนม.ปลายใช่ไหมเมทริกของเรานี่มีเครื่องไม้เครื่องมือมากมายเลยนะจริงๆแล้วน่าสนใจมากเช่นอะไรนะ Gauss elimination ใช่ไหม Gauss Jordan elimination ใช่ไหมรวมทั้งพวกอะไรนะการหา inverse การหาอะไรนะขั้นบันไดลดรูปตามแถวอะไรอย่างนั้นนะหรือ depthใช่ไหมจริงๆเรามีเครื่องมือเยอะมากเลยตอนเราเรียนตอนม.ปลายแต่ตอนนั้นเราอาจจะยังไม่เห็นว่ามันมีประโยชน์ยังไงเดี๋ยวเราจะได้เห็นในคลาสนี้นะครับว่าเมทริกซ์เอามาช่วยเราในการหาคำตอบยังไงของระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นแล้วก็ไม่เชิง
เชิงเส้นเอาในครั้งนี้เน้นเชิงเส้นก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็พิจารณาทั้งเอกพันธ์แล้วก็ไม่เอกพันธ์โอเคดังนั้นนะครับข้อที่209ก็เลยมานะครับโจทย์นะครับให้เราพิจารณาว่าจงเปลี่ยนระบบสมการเชิงอนุพันธ์ต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปเมทริกซ์นะครับให้อยู่ในรูปเมทริกซ์ดังนั้นสิ่งที่ผมทำนะครับก็คือทำเหมือนกับที่เราได้พูดกันไปเลยก็คือด้านซ้ายมือเนี่ยผมก็เอามาใส่เมทริกซ์นะ x 1พราม x 2พราม x 3พราม ด้านขวามือผมก็เอามาใส่ในเมทริกซ์นะครับแล้วทีนี้ก็เอามาใส่นะใส่ x ลบ2 x 2 e กำลังที x 3บวก1ใช่ไหมอันนี้ก็ sin 2 t x 2บวก tan t x 3คือถ้าจะเขียนให้ระวังก็ต้องใส่วงเล็บมันนะแล้วก็ลบ1แล้วก็2 x 1ลบ3 x 2บวก5 x 3นะครับแล้วทีนี้ผมก็จะดึงบรรดา gt ผิดนะดึงบรรดาที่ไม่เกี่ยวข้องกับ x 1 x 2ออกมานะครับอันนั้นตรงนี้มันก็จะกลายเป็นเหมือนเดิมนะครับ x 1พราม x 2พราม x 3พรามนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะกลายเป็นแทบจะเหมือนเดิมเลยนะครับผมขอ copy นะครับนะก็จะกลายเป็น1ลบ1 0นะก็เอาสีชมพูออกมานะครับเอาสีชมพูออกมา1ลบ1 0นะครับแล้วทีนี้ผมก็สังเกตนะครับว่าเทอมนี้นะเทอมตรงนี้นะมันเกิดจาก2เมทริกซ์คูณกันนะครับซึ่งมันก็คือนะผมก็ก๊อปมาเหมือนเดิมนะครับ x 1พราม x 2พราม x 3พรามนะครับมันก็คือ sin t ลบ2ผมเขียนอย่างนี้แล้วเดี๋ยวหลายคนตาลายผมขออนุญาตแล้วกันครับขออภัยด้วยลูกเดี๋ยวเผื่อบางคนเห็นแล้วตาลายผมขอเขียนให้มันชัดๆดีคีย์ครับไม่ตรงให้ผมละนะครับดังนั้นผมก็นะตอนนี้เป้าหมายของผมคืออยากจะเปลี่ยนอันนี้นะนะครับดังนั้นทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะวิธีการนะครับก็ให้เราเนี่ยนะเอาพวกสัมประสิทธิ์หน้า x 1 x 2 x 3มันมานะผมก็จะมีบรรทัดแรกนี่คือ sin t ลบ2 e กำลัง t นะครับ sin t ลบ2 e กำลัง t นะครับนะแล้วเราก็เห็นนะว่าบรรทัดแรกเนี่ยมันเกิดจากการเอาสัมประสิทธิ์หน้า x 1 x 2 x 3มาตรงนี้บังเอิญว่าหน้า x 1มันไม่มีนะจริงๆแล้วมันคือ0 x 1บวกกับ sin 2 t x 2แล้วบวกแทน t นะนั้นจริงๆตรงนี้มันมี0 x 1อยู่นะผมจะต้องเอา0มาก่อนแล้วก็ sin แล้วก็แทน0 sin แล้วก็แทนนะโอเคนะครับแล้วส่วนบรรทัดล่างสุดนะครับหน้าสัมประสิทธิ์หน้า x 1คือ2ลบ3แล้วก็5 2ลบ3แล้วก็5อันนี้จะต้องคูณกับมีคอลัมน์เวกเตอร์ x 1 x 2 x 3นะครับแล้วส่วนเทอมด้านขวายังคงเดิมนะก็ถ้าใครไม่เชื่อเราก็ลองคูณเมทริกซ์นี้เข้าด้วยกันนะครับนะเวลาคูณเมทริกซ์เราคงจำได้เนาะนะก็คือเอาอันนี้นะมันดอทโปรดักต์กับทรานสโพสของอันนี้นะทั้งสองอันนี้มาคูณกันก็จะได้ sin t คูณ x 1บวกกับลบ2คูณ x 2บวกกับ e กำลัง t คูณ x 3นะครับก็จะได้บรรทัดนี้โอเคนะนะส่วนอันนี้ก็0คูณ x 1บวก sin 2 t คูณ x 2บวกแทน t คูณ x 3นะครับก็จะได้บรรทัดนี้ครับแล้วก็บรรทัดสุดท้าย2คูณ x 1ลบ2ลบ3คูณ x 2บวก5คูณ x 3ก็จะได้บรรทัดสุดท้ายนะครับดังนั้นถ้าใครลืมว่าเมทริกซ์คูณยังไงก็ลองย้อนกลับไปดูทำหนึ่งนะครับดังนั้นเราก็จะได้มาละนะครับซึ่งตรงนี้มันก็คือจะกลายเป็น x ใหญ่พราม a ใหญ่ x บวก g ดังนั้นโจทย์เขาให้หาทั้ง a และ g ดังนั้น a ของผมเนี่ยนี่คือ a นะครับนี่คือ a สีเขียวนะครับส่วน g ของผมก็คือสีม่วงนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าระบบสมการของเรานะครับก็เป็นระบบสมการเชิงเส้นเนื่องจาก g ไม่เป็น0เนาะ g ไม่ได้เป็น g ยังมีอยู่ก็เลยไม่เอกพันธ์นะ
ก็ให้เราสังเกตนิดนึงเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเปลี่ยนระบบสมการให้อยู่ในรูปเมทริกซ์เนี่ยมันจะเวิร์กเฉพาะเมื่อระบบสมการของเราเป็นระบบสมการเชิงเส้นนะลูกเอาสีอะไรดีสีเขียวแล้วกันนะครับถ้ามันไม่เชิงเส้นเนี่ยนะถ้ามันไม่เชิงเส้นคุณเปลี่ยนรูปเมทริกซ์ไม่ได้นะให้เราลองคิดดูดีๆนะครับเพราะว่าคีย์มันอยู่ตรงนี้นะคีย์มันก็คือมันจะต้องอยู่ในรูปนี้นะถ้ามันไม่เชิงเส้นมันไม่ได้อยู่ในรูปนี้แล้วคุณก็ไม่สามารถเปลี่ยนรูปเมทริกซ์สองเมทริกซ์คูณกันได้นั้นสำคัญเลยว่ามันจะต้องเป็นระบบสมการเชิงเส้นก่อนนะคุณถึงเปลี่ยนอยู่รูปเมทริกซ์ได้นะครับอันนี้สำคัญเลยนะครับถ้าไม่อยู่ในรูปเชิงเส้นเปลี่ยนไม่ได้อยู่ในรูปเมทริกซ์นะโอเคนะครับก็เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะเรียบร้อยโอเคทีนี้ผมเกริ่นก่อนแล้วกันนะครับว่าทำไมเราจะต้องพูดถึงหัวข้อ 5.2 นะครับซึ่งหัวข้อ 5.2 เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามาปลายเรียนหรือเปล่านะครับ Eigenvalue Problem ปัญหาค่าลักษณะเฉพาะนะช่วยบอกมาในคอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะครับว่าเราได้เรียนไหมตอนมาปลายเรื่อง Eigenvalue Eigenvector ได้เรียนมาไหมถ้าใครฟังผมอยู่ช่วยตอบนิดนึงเคยได้เรียนไหม Eigenvalue Eigenvector นะครับอย่างไรก็ตามเนาะเดี๋ยวผมจะบอกก่อนก็คือว่าโกนะตอนนี้เรากำลังจะทำอะไรอยู่นะโกของเรานะครับอ๋อไม่เคยเรียนนะโอเคผมไม่เคยส่วนใหญ่จะไม่เคยอ่ะผมเห็นแล้วขอบคุณมากนะไม่คุณงั้นเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะบางคนเคยโอเคนะ ส่วนใหญ่จะไม่เคยนะครับที่ตอบมาในแชทขอบคุณมากนะครับก็ตอนนี้เอาโกระยะสั้นก่อนแล้วกันนะครับโกระยะสั้นของเราก็คือเราต้องการจะโซฟอันนี้ลง x พราม1เท่ากับ ax 1บวก bx 2 x 2พรามเท่ากับ cx 1บวก dx 2เป้าหมายของเราตอนนี้ระยะสั้นก็คือว่าเราต้องการโซฟระบบสมการเชิงเส้นนะอันนี้แน่นอนเราเห็นเป็นระบบสมการเชิงเส้นแล้วก็เอกพันธ์ด้วยเพราะว่าด้านขวามือตรงนี้เป็นบวกศูนย์เชิงเส้นเอกเชิงเส้นเอกพันธ์ที่สำคัญก็คือสัมประสิทธิ์พวกนี้มันไม่ได้เป็นฟังก์ชันทีด้วยผมจะทำให้ง่ายที่สุดก็คือให้สัมประสิทธิ์ตรงนี้เป็นค่าคงที่นะครับที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงที่ดังนั้นในที่นี้ของผมเนี่ย a b c d เป็นตัวเลขนี่คือโกของเราเราต้องการจะโซฟอันนี้สำหรับทุกๆ a b c d เลยนะจริงๆมันมีเงื่อนไขอะไรเล็กน้อยแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับทีนี้เรารู้แหละเราอยากจะโซฟอันนี้ใช่ไหมเราเรียนรู้มาแล้วว่าเราอะเปลี่ยนอยู่ในรูปเมทริกซ์ได้ผมหวังว่าเราจะเห็นว่าเราสามารถเปลี่ยนในรูปเมทริกซ์ได้ด้วยการเขียนอยู่ในรูปนี้ x 1 x 2พรามพรามแล้วก็ a b c d โผล่ออกมาแล้วก็ x 1 x 2นะครับแล้วก็เขียนในรูป x พรามเท่ากับ a xงั้นตอนนี้นี่คือโปรเกรสของเรานี่คือโปรเกรสของเราว่าเราตอนนี้เรารู้แค่นี้โอเคนี่คือเป้าหมายของเรานะครับทีนี้คีย์สำคัญก็คือตอนนี้เราไม่โซฟอันนี้ตรงๆนะอาจจะโซฟตรงๆก็ได้แต่คือสลับ2ตัวแปรเนี่ยโซฟตรงๆมันก็ความยาวมันก็สูสีกับมันเนี่ยโอเคแต่พอระดับที่มัน3คูณ3 4คูณ4อ่ะคือถ้าเป็น3ตัวแปร3สมการ4ตัวแปร4สมการเนี่ยมันไม่ค่อยไหวแล้วนะคิดมือไม่ค่อยไหวแล้วเราก็ต้องใช้หาโปรซีเจอร์อะไรบางอย่างที่เราสามารถใช้ได้สำหรับไดเมนชันที่ใหญ่ขึ้นซึ่งนั่นคือแอดวานเทจของเมทริกซ์เพราะถ้าเราเปลี่ยนรูปเมทริกซ์เนี่ยเราใส่คอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยมันได้นะมันคำนวณได้เร็วกว่านะครับเราก็เลยจะนิยมในการไปใช้เมทริกซ์นะแม้ว่าในตอนเบื้องต้นเนี่ยอันนี้ถ้าคิดแบบตรงๆมันสูสีกันเลยความเร็วนะแต่ยิ่งไดเมนชันเยอะขึ้นเนี่ยนะเหมือนที่ผมบอกถ้าเราเข้าใจ2คูณ2คูณก็พอจะได้3คูณ3 4คูณ4 5คูณ5ก็จะ imitate procedure เดียวกันนะครับดังนั้นเมทริกซ์ก็เลยเป็นแต้มต่อที่ว่า in the long run เนี่ยมันเร็วกว่ามันดีกว่านะครับโอเคนั่นคือผมว่าทำไมเราถึงพูดเมทริกซ์นะครับแล้วก็เมทริกซ์มันมีหลายเครื่องมือได้พูดไปแล้วนอกจากเวลามันคำนวณผ่านคอมเนี่ยมันเร็วกว่าแล้วนะมันมีหลายเครื่องมือที่ช่วยเรานะครับที่เราได้เรียนตอนม.ปลาย
นะครับแล้วเครื่องมือหนึ่งที่เราจะเอามาใช้ตอนนี้ซึ่งหลายๆคนยังไม่เคยเรียนเขาเรียกว่าไอเกนแวลูกับไอเกนเวกเตอร์อ่ะเรามาดูความหมายกันนะปัญหาค่าลักษณะเฉพาะหรือไอเกนแวลูพบเป็นนะซึ่งไอตรงเนี้ยทูที่เราจะต้องใช้เพิ่มเติมก็เนี่ยอันแรกเลยก็คือไอเกนแวลูพบเป็นก็คือไปต้องไปเรียนอันนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีอีก2-3เครื่องมือที่มาช่วยเราว่าจะโซฟยังไงแต่ให้เห็นก่อนว่าทำไมเราต้องพูดอันนี้คิดเนาะครับอ่ะลุยให้ A เป็นเมทริกซ์จัตุรัสนะครับก็ตอนนี้มันขึ้นมาอย่างนี้เราก็ต้องนึกเนาะ A เป็นเมทริกซ์ที่จำนวนแถวเท่าจำนวนคอลัมน์นะเป็นลักษณะเป็นรูปจัตุรัสนะเราจะเรียกสเกลาร์แลมดาว่าค่าลักษณะเฉพาะนะทีนี้เผื่อบางคนไม่รู้คำว่าไอเกนเนี่ยมันมาจากภาษาเยอรมันนะมันแปลว่าพรอเพอร์นะเหมาะสมใช่ไหมค่าลักษณะเฉพาะคุณสังเกตมัน proper value มันคือค่า value มันเป็นตัวเลขใช่ไหม value ค่าที่เหมาะสมเหมาะสมกับอะไรก็คือเหมาะสมกับที่มันสอดคล้องกับสมการนี้นี่คำว่าเหมาะสมในที่นี้ก็คือสอดคล้องกับสมการนี้สมการนี้คือ key นะครับ ax เท่ากับ lambda x พูดง่ายๆก็คือโจทย์ข้อนี้ a เนี่ยเป็นเมทริกซ์ที่โจทย์ให้มาก่อนหยิบ a มาคุณสามารถหา lambda หา x ที่สอดคล้องกับสมการนี้ได้ไหมโอเคนั่นคือที่ผมพูดแบบตีความหมายให้เลยนะหยิบเมทริกซ์จัตุรัสใดๆมาแล้วถามว่ามี x มี lambda ไหมที่ทำให้สมการนี้เป็นจริงถ้ามีเราจะเรียกแลมด้าว่าค่าที่เหมาะสมค่าลักษณะเฉพาะค่าที่มันเหมาะสมที่มันนี่แหละทำให้สมการนี้เป็นจริงนะครับหรือไอเกนแวลูนะครับดังนั้นแลมด้าจำไว้ว่าเป็นตัวเลขแลมด้าเป็นตัวเลขนะแลมด้าเป็นตัวเลขแลมด้าจะเป็นตัวเลขโอเคจงจำไว้ว่าแลมด้าเป็นตัวเลขนะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ให้มาแลมด้าจะเป็นตัวเลขนะครับส่วน x เนี่ยเรารู้มาแล้วมันคือคอลัมน์เวกเตอร์นะ x คือเราจะต้องหลังจากนี้ x เวลาผมพูดเนี่ยคุณอย่าคิดว่า x มันเป็นตัวเลขต่อไปนะ x ตอนเนี้ยนะดังนั้นคีย์สำคัญเลยเดี๋ยวคุณจะเห็นตอนที่เราพูดเรื่องเนี้ยคุณต้องดูให้ออกว่าไอเนี้ยมันเป็นตัวเลขหรือว่ามันเป็นเวกเตอร์ในรูปหน้าตาไหนหรือเป็นเมทริกซ์ในรูปแบบไหนงั้นเราต้องแยกภาษาให้ออกให้มันเป็นตัวเลขหรือว่าเป็นเวกเตอร์หรือว่าเป็นเมทริกซ์นะครับผมไม่ควรจะพูดคำว่าเวกเตอร์นะคอลัมน์เวกเตอร์เนี่ยนะมันคือสิ่งเดียวคอลัมน์เมทริกซ์นะแค่เรียกคนละชื่อแต่มันคือสิ่งเดียวกันโอเคดังนั้นเหมือนกันนะลูก x ตรงเนี้ย x ตรงเนี้ยมีเป็นเมทริกซ์ขนาด n คูณ1เนาะก็คือมีแถวทั้งหมด n แถวแล้วก็หลักมีทั้งหมด1หลักนะครับหรือ1คอลัมน์ดังนั้นผมถึงได้พูดไปแล้วว่าเมทริกซ์ที่มี1คอลัมน์เนี่ยบางครั้งเขาเรียกคอลัมน์เมทริกซ์หรือบางครั้งเขาเรียกคอลัมน์เวกเตอร์นะครับเขาจึงเรียก x ตัวเนี้ยที่สอดคล้องกับสมการที่ผมตีตารางสี่เหลี่ยมเนี่ยว่าเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะซึ่งอย่างที่บอกนะครับชื่อของมันไอเกนแปลว่าเหมาะสมใช่ไหมเวกเตอร์ก็นี่แหละตามชื่อเลยเป็นเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะเฉพาะยังไงมันเหมาะสมยังไงมันเหมาะสมกับสมการนี้ ax เท่ากับ lambda x นะดังนั้นตรงเนี้ยคุณก็ต้องแยกส่วนประสานให้ดีเมทริกซ์ a ตรงนี้เป็นเมทริกซ์จัตุรัสขนาด n คูณ n นะครับ x 2ตัวตรงนี้นะครับเป็นเมทริกซ์ที่มี1คอลัมน์นะครับเรียกว่าคอลัมน์เวกเตอร์หรือคอลัมน์เมทริกซ์นะครับแล้วส่วนแลมด้าเป็นตัวเลขโอเคเห็นไหมแต่ละอย่างนี้องค์ประกอบต่างกันเลยนะผมพยายามชี้ให้เราเห็นคีย์ที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับก็คือว่าแลมด้าตรงเนี้ยเงื่อนไขของแลมด้าไม่มีอะไรเลยขอแค่ว่าแลมด้าสอดคล้องกับอันนี้แต่สิ่งที่สำคัญมากๆนะครับการที่จะเป็นเวกเตอร์ลักษณะพอหรือไอเกนเวกเตอร์ได้เนี่ยคือนี่ครับมันห้ามเป็นเวกเตอร์0มันห้ามเป็นเวกเตอร์0นี่คือเงื่อนไขที่โคตรสำคัญเลยของการเป็นเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะนะครับห้ามเป็นเวกเตอร์0คําว่าเวกเตอร์0คืออะไรนะเวกเตอร์0นะครับคือเรารู้เนาะว่า x อ่ะมันคือหน้าตานี้นะคําว่าเวกเตอร์0คงจะได้คือทุกตัวเป็น0นะนี่คือเวกเตอร์0ดังนั้น
x ที่จะสอดคล้องกับ ax เท่ากับแลมดา x ได้นี่ก็คือขอให้ไม่เป็นศูนย์ทั้งหมดสมาชิกในตัวนี้ไม่เป็นศูนย์ทั้งหมดก็จะไม่ได้เป็นเวกเตอร์ศูนย์ละนะอย่าลืมนะครับเวกเตอร์ศูนย์คือเป็นศูนย์หมดทุกตำแหน่งนะครับนี่คือเหตุผลไม่ใช่เหตุผลนี่คือเซตอัพครับนี่คือเซตอัพประเด็นสำคัญก็คือทุกคนก็จะถามทันทีอาจารย์แล้วทำไมเราไม่เอาเวกเตอร์ศูนย์ล่ะคำตอบก็คือถ้าคุณคิดตามผมดีๆเนี่ยถ้าเราให้ x เป็นเวกเตอร์ศูนย์เนาะ x เป็นเวกเตอร์ศูนย์ถ้าศูนย์มันเป็นศูนย์หมดเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยมันไม่มีประโยชน์ยังไงเพราะถ้าผมแทน x ด้วยเวกเตอร์ศูนย์ตรงเนี้ย x เป็นศูนย์นะคุณจินตนาการเป็นศูนย์หมดทุกตำแหน่งอันนี้ก็เป็นศูนย์หมดตำแหน่งนะแลมด้าค่าคงที่มาคูณเวกเตอร์ศูนย์ตรงเนี้ยใช่ไหมเวลาเรามีค่าคงที่คูณอะไรที่มันเป็นศูนย์หมดใช่ไหมเราเรียนรู้เมทริกซ์มาแล้วเนาะว่าถ้ามีค่าคงที่คูณเมทริกซ์ค่าคงที่นั้นต้องคูณกระจายไปทุกตำแหน่งใช่ไหมด้านขวามือก็จะเป็นออกมาเป็นเมทริกซ์ศูนย์ด้านซ้ายมือก็ออกมาเป็นเมทริกซ์ศูนย์นะพูดง่ายๆก็คือว่าถ้า x เป็นเวกเตอร์ศูนย์เนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะคำตอบมันถูกอยู่แล้วก็คือด้านซ้ายเท่ากับด้านขวาอัตโนมัติดังนั้นปัญหาค่าลักษณะเฉพาะหรือไอเกนvalue problem เนี่ยนะหรือไอเกนเนี่ยที่มันจะต้องหาทั้งไอเกน value ไอเกนเวกเตอร์เนี่ยมันคือการหาเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะที่ไม่ได้ให้คำตอบที่เป็นผลเฉลยชัดอะนะเพราะว่าเวกเตอร์ศูนย์เนี่ยนะมันเป็นผลเฉลยชัดอยู่แล้วยังไงก็เป็นคำตอบหนึ่งอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับขอมิวออกนะครับโอเคเราลองมาดูตีความนะตีความมาอย่างเช่นข้อที่210นะก็จะทำให้เราเข้าใจของไอสิ่งที่ผมพูดมามากขึ้นนะจงแสดงว่าเวกเตอร์ x นะครับเป็นเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะของเมทริกซ์ A ที่สมในกับค่าลักษณะเฉพาะแลมดานะครับก็เห็นก่อนเลยนะครับว่าเวกเตอร์ x สามารถเป็นเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะได้เพราะมันไม่ได้เป็นเวกเตอร์0เห็นไหมว่ามันไม่ได้เป็นเวกเตอร์0 0งั้นมันก็มี potential ว่ามันไม่ได้เป็นเวกเตอร์0แล้วนะแล้วการที่มันจะเป็นเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะของเมทริกซ์ A ได้นะสังเกตเมทริกซ์ A ก็เป็นเมทริกซ์จัตุรัสขนาด 2 x 2 A จะต้องเป็นเมทริกซ์จัตุรัสนะครับ A เป็นเมทริกซ์จัตุรัสนะซึ่งในที่นี้นะก็การที่มันจะเป็นเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะหรือค่าลักษณะเฉพาะได้สิ่งที่เราจะต้องเช็คก็คือสมการนี้ที่ผมย้ำไปคือ AX เท่ากับ lambda x นะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับก็คือเราลองเช็คดูนะครับว่า ax เท่ากับ lambda x ไหมนะครับ ax เท่ากับ lambda x ไหมเราก็เริ่มต้นเลยเราลองเช็ค ax ดูนะครับ ax ax เท่ากับเท่าไหร่นะครับ a ของเราคือเมทริกซ์3 0 8ลบ1เนาะส่วนเมทริกซ์ x ของเราคือ1 2แล้วเราก็คูณเมทริกซ์กันอ่ะเราลองมาทวนการคูณเมทริกซ์กันดูสำหรับคนที่ไม่ค่อยคุ้นเคยอ่ะทวนการคูณเมทริกซ์A B C D E F เห็นไหมอันนี้เมทริกซ์ขนาด2คูณ2อันนี้เมทริกซ์ขนาด2คูณ1นะ2เมทริกซ์นี้คูณกันได้เพราะว่าจำนวนคอลัมน์ของเมทริกซ์แรกเท่ากับจำนวนแถวของคอลัมน์ที่2นะ2ตัวนี้ต้องเท่ากันนะดังนั้นเราก็มาเลยนะแล้วสิ่งที่เราจะออกมามันจะเป็นเมทริกซ์ขนาด2คูณ1อันสุดท้ายมันจะได้เป็น2คูณ1นะดังนั้นผมก็จะได้เมทริกซ์ขนาด2คูณ1พื้นที่ไม่น่าพอโอเคดังนั้นอันแรกเลยได้เท่าไหร่นะครับก็วิธีการก็คือเอาแถวที่1 dot product กับคอลัมน์ที่1นะครับก็จะได้ AE บวก BF AE บวก BF นะต่อไปนะครับอยากจะได้ตำแหน่งนี้นะครับก็เกิดจากแถวที่2คูณกับคอลัมน์ที่1ก็ได้ CE บวก DFCE บวก EF โอเคนะตามนี้นะแล้วก็ถ้าสมมติสลับตำแหน่งกันอย่างเงี้ยเมทริกซ์นี้ขนาด2คูณ1เมทริกซ์นี้ขนาด2คูณ2นะสังเกตได้ว่าตรงนี้กับตรงนี้ไม่เท่ากันนะอันนี้ไม่มีความหมายคูณกันไม่ได้ไม่มีความหมายทวนมาอีกอันนึงถ้าเป็นเมทริกซ์ขนาด2คูณ2คูณอยู่กับ EFGH ล่ะคูณกันได้ไหมอันนี้2คูณ2อันนี้2คูณ2คำตอบคือคูณกันได้เพราะนี่2อันนี้2แล้วสุดท้ายออกมาได้เป็นเมทริกซ์ขนาดเท่าไหร่ก็ดูตัวหน้ากับตัวหลังคำตอบคือจะออกมาอยู่ในรูปเมทริกซ์ขนาด2คูณ2
อยากรู้ว่าตำแหน่งนี้เป็นยังไงนี่คือตำแหน่งหนึ่งหนึ่งใช่ไหมครับอันนั้นก็เอาแถวที่หนึ่งกับอันนี้ก็จะได้ A E บวก B G ตำแหน่งนี้เห็นไหมก็เกิดจาก A B คูณกับ dot product กับ F H ก็ได้ A F บวก B H A F บวก B H นะครับตำแหน่งนี้ก็เกิดจาก C D คูณ E G dot product กับ E G นะ C E บวก D G นะครับแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายนะครับตำแหน่งสองสองก็เกิดจากแถวที่สองกับหลักที่สองก็ C F บวก D H ประมาณนั้นนี่คือการนู่นนะครับแล้วก็เผื่อใครยังไม่เคยคงอาจจะลืมไปก็คือสมมติเรามีค่าคงที่เนาะค่าคงที่เนี่ยสมมติว่าเป็นเมทริกซ์ขนาดไหนก็ตามค่าคงที่จะต้องกระจายไปทุกตำแหน่งค่าคงที่คูณอ่ะทวนประมาณนี้แล้วกันนะส่วนการบวกลบคูณหารเนี่ยคุณก็คงจะพอเราได้เขียนให้บวกลบ e f g h เมทริกซ์จะบวกลบคูณหารกันได้ก็คือจะต้องเป็นเมทริกซ์ขนาดเดียวกันก่อนแล้วเวลาบวกลบก็คือบวกตำแหน่งต่อตำแหน่ง a กับ e อยู่ตำแหน่งเดียวกันมันก็เลยบวกลบกันได้ก็ได้ a บวกลบ e นะ b กับ f อยู่ตำแหน่งเดียวกันจึงบวกลบกันได้ครับก็ b บวกลบ f แล้วก็ c บวกลบ g แล้วก็ d บวกลบ h โอเคตามนั้นนะดังนั้นถ้าสมมติเมทริกซ์ที่มันมีคนละไซส์กันเนี่ยมันก็จะบวกลบกันไม่ได้นะครับแต่สำหรับการคูณเมทริกซ์ก็ทำได้ตามนี้โอเคนะนี่ทวนเร็วๆอ่ะขึ้นไปดังนั้นผมก็คูณกันเลยนะครับนะก็อันนี้นะครับก็ dot product 3 0 dot product กับ1 2นะครับก็จะได้3คูณ1บวกด้วย0 dot product กับ2นะครับส่วนตัวนี้เกิดจาก8ลบ1 dot product กับ1 2ก็8คูณ1บวกกับลบ1 dot product นะก็จะได้3กับ8เอ้ย3กับ3กับ6ป่ะซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเมทริกซ์3 6ถ้าผมดึง3ออกมาก็เป็น1 2คุณจะมองว่าเป็นดึง3ก็ได้หรือคุณจะใช้อันนี้ก็ได้ใช่ไหมที่ผมได้พูดไปว่าถ้าเรามีค่าคงที่คูณกับเมทริกซ์ค่าคงที่ต้องคูณไปทุกตำแหน่งอันนี้ก็เหมือนกันเนาะคุณก็อาจจะมองย้อนกลับเนี่ย3คูณ1ได้3แล้วก็3คูณ2ได้6ที่เราเขียนอย่างนี้เพราะ3มันคือค่าลักษณะเฉพาะส่วน1 2คือเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะบูม ax เท่ากับ lambda x จริงๆนะครับนะเมทริกซ์จัตุรัส a ให้มานะครับเราสามารถหา lambda นะครับซึ่งเป็นตัวเลขนะค่าลักษณะเฉพาะแล้วก็เวกเตอร์ที่เวกเตอร์หรือคอลัมน์เวกเตอร์หรือคอลัมน์เมทริกซ์ที่ไม่ใช่เมทริกซ์0ที่สอดคล้องกับสมการ x เท่ากับ lambda x ได้นะครับเราจะสรุปได้ว่า lambda จึงเป็นค่าลักษณะเฉพาะนะครับแล้วก็สรุปได้ว่า x เป็นเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะนะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าทั้งคู่นี้มันไม่ยูนิคนะค่าลักษณะเฉพาะมันอาจจะได้มีมากกว่า1ค่านะครับเวกเตอร์เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะเนี่ยนะเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะก็มีได้มากกว่า1ค่านะครับดังนั้นอันนี้โชว์ให้ดูว่าความหมายของมันจริงๆคืออะไรนะครับดังนั้น next คืออะไรครับอันเนี้ยโชว์ให้ดูว่า lambda กับ x เป็นค่าลักษณะเฉพาะกับเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะจริงๆแต่คำถามก็คือแล้วเราจะหาไอ้2ตัวเนี้ยยังไง how do we find เนี่ย eigen value eigen vector ยังไง for any matrix a นะเราจะหายังไงล่ะนะครับนั่นคือเป้าหมายต่อไปนะแต่จริงๆแล้ว ultimate goal ของเราคือ solve อันนี้นะนะโอเคงั้นเราไปหากันดูนะครับไปหากันดูก็จริงๆมีทฤษฎีบทนะมีทฤษฎีบทจริงๆมาได้ยังไงอ่ะผมอาจจะต้องเพิ่มไปอีกหนึ่งหน้านะอธิบายไอเดียก่อนโอเคอย่าลืมนะครับเราเริ่มจาก ax เท่ากับ lambda x เห็นไหมวิธีการก็คือให้เราย้ายข้างไปอยู่ฝั่งเดียวกันผมอนุญาตขออนุญาตให้ย้าย ax ไปอยู่ฝั่งขวาเนาะในเท่านี้และตรงนี้หวังว่าทุกคนจะเห็นว่าเวกพูดผิดว่า0ตรงเนี้ยไม่ใช่เลข0เพราะทั้งคู่เป็นเมทริกซ์
ลบกันก็ออกมาเป็นเมทริกซ์ดังนั้น0ตรงนี้คือเมทริกซ์0โอเคดังนั้นฮะเนี่ยผมถึงได้บอกเราต้องคิดให้ดีๆอันไหนเป็นตัวเลขอันไหนเป็นเมทริกซ์แบบไหนอันนี้เป็นเมทริกซ์0ไม่ใช่ตัวเลขต่อไปนะครับผมก็ดึง x ออกทางด้านขวาซ้ายมือแล้วก็ทันทีที่คุณเขียนอย่างนี้ก็ผิดอีกเพราะต้องตั้งสติถ้าเราเขียนอย่างนี้มันผิดเพราะแลมด้าตัวเลข A เป็นเมทริกซ์จัตุรัสไม่เคยเรียนเลยอะแลมด้ามันจะตัวเลขมันจะไปลบกับเมทริกซ์ยังไงเรารู้แต่ว่าเมทริกซ์ลบกับเมทริกซ์ได้เรารู้แต่ว่าตัวเลขลบกับตัวเลขได้แต่เราไม่เคยเห็นตัวเลขลบเมทริกซ์เลยอันนี้เขียนผิดซึ่งจริงๆแล้วตรงเนี้ยการที่คุณดึง x ออกจริงๆอะมันคูณเมทริกซ์หนึ่งอยู่ก็คือเมทริกซ์ไอเดนติตี้อันนี้ถึงจะถูกต้องถ้าใครจำไม่ได้เมทริกซ์ไอเดนติตี้คืออะไรนะไอเดนติตี้เมทริกซ์เมทริกซ์เอกลักษณ์นะก็คือเมทริกซ์ที่เป็นหนึ่งในเส้นทแยงมุมหลักนะแนวนี้คือเส้นทแยงมุมหลักนะลูกนะครับนะถ้าเป็นเมทริกซ์เนี่ยเป็นขนาด n คูณ n เนี่ยจะเป็นหนึ่งในเส้นทแยงมุมหลักที่เหลือเป็นศูนย์หมดนะคณิตศาสตร์ขี้เกียจเขียนศูนย์หลายตำแหน่งเขาเลยเขียนศูนย์ใหญ่ปุ๊บนะครับนี่คือเอกลักษณ์เมทริกซ์เอกลักษณ์นะเป็นหนึ่งบนเส้นทแยงมุมหลักแล้วก็ที่เหลือเป็นศูนย์หมดนะครับแล้วทำไมต้องเป็นเมทริกเอกลักษณ์เพราะว่ามันมีคุณสมบัติว่าเมทริกใดๆก็ตามคูณเมทริกเอกลักษณ์แล้วมันจะได้เมทริกนั่นเองไม่ว่าจะคูณทางด้านซ้ายหรือด้านขวาโอเคครับเรียบร้อยนะอันนั้นตรงนี้เป็นเมทริกศูนย์นะเป็นเมทริกศูนย์แล้วทีนี้เนี่ยนะเป้าหมายของเราเนี่ยนะต้องการหาไอเกนเวกเตอร์เนาะซึ่งไอเกนเวกเตอร์ได้ย้ำไปแล้วว่าจะต้องไม่เป็นศูนย์นะครับมันจะมีทฤษฎีบทหนึ่งที่เป็นตัวช่วยนะนะทฤษฎีบทนั้นเขาบอกว่าระบบสมการเอกพันธ์นะax เท่ากับศูนย์มีผลเฉลยเดียวนะครับผลเฉลยเดียวคือผลเฉลยชัดก็คือเมื่อ x เป็นศูนย์หมดนะถ้าเป็นเมทริกซ์ศูนย์หมดนะก็ต่อเมื่อนะครับเดซ A ไม่เป็นศูนย์นะถ้าใครจำไม่ได้ว่าเดซ A อะไรอย่าลืมไปทวนนะเดี๋ยวผมค่อยทวนให้คราวหน้าแต่เวลาใกล้หมดละนะดังนั้นเดี๋ยวผมจะใช้ทฤษฎีบทนี้นะทฤษฎีบทนี้บอกว่าระบบสมการ AX เท่ากับ0มีผลเฉลี่ยเดียวคือ X เท่ากับ0เนาะก็ต่อเมื่อเดซ A ไม่เป็น0แต่ผมเนี่ยกำลังมองหา x ที่ไม่เป็น0อยู่นะครับดังนั้นการที่ผมต้องการ x ที่ไม่เป็น0นะก็ต้องเป็นอะไรที่มันตรงข้ามกับอันนี้ใช่ไหมตามการศึกษาที่เราเรียนมาดังนั้นผมจากทฤษฎีบทเขียนนิดนึงเนื่องจากเราต้องการเวกเตอร์ x นะที่ไม่เป็น0ไม่เป็นเวกเตอร์0นะครับจากทฤษฎีบทจึงได้ว่านะครับก็จะกลายเป็นว่าเดซของอันนี้ต้องเป็น0นะครับก็คือใช้นี้ไม่ได้ใช้ตรงๆนะใช้มองเป็นคอนทราโพซิทีฟก็ได้ นะครับตามนี้นะครับจึงเป็นที่มาของนี่ นะครับจึงเป็นที่มาของทฤษฎีบทนี้ว่าวิธีการหานะครับเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะก็คือได้สมการนี้สมการอันนี้นะครับออกมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นนะครับว่าออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะออกมาอยู่ในรูปของแลมเป็นสมการพหุนามในตัวแปรแลมด้านะมันจะเป็นแลมด้ากำลัง n ผมไม่รู้จะเขียนยังไงดีสัมประสิทธิ์I don't know ไม่เขียนแล้วกันนะ ผมเขียนไว้ให้แล้วล่ะจริงๆแล้วตรงนี้ว่าเทอมทางซ้ายมือของมันจะเป็นพหุนามดีกรี n อาจจะเขียนเพิ่มเติมว่าในตัวแปรแลมด้านะก็ n ในที่นี้นี่คือขนาดของเมทริกซ์จัตุรัสเนาะมันจะออกมาเป็นพหุนามดีกรีก็คือพหุนามดีกรีสูงสุด n นะแล้วมันก็ออกมาเป็นรูปลักษณะพหุนามดีกรี n ดังนั้นคุณพอจะเดาได้พอเป็นพหุนามดีกรีมันก็จะมีทั้งหมด n รากนะครับซึ่งไอ้เดซแลมด้า i ลบ a ตรงเนี้ยเขาจะเรียกมันว่าพหุนามลักษณะเฉพาะ characteristic polynomial นะครับแล้วก็จะเรียกสมการพหุนามดีกรี n อันนี้ว่า
ช้ชื่อเดิมนะครับคือสมการลักษณะเฉพาะ characteristic equation นะครับซึ่งตรงนี้จะใช้ชื่อพ้องกับ characteristic equation ที่เราเคยพูดก่อนหน้านี้ในตอน second order ใช่ไหมแต่อันนี้คนละความหมายละนะครับนี่คือที่มาที่ไปนะครับบังเอิญว่าผมเวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวคราวหน้านะครับก็จะลงดีเทลว่าเราจะใช้ทฤษฎีบทนี้ยังไงนะครับแต่อย่าลืมนะครับเป้าหมายสำคัญของเราก็คือสัปดาห์หน้าเนี่ย ultimate goal ของเราคืออันนี้ครับดังนั้นสัปดาห์หน้าทุกคนจะแก้ระบบสมการนี้เป็นน่าตื่นเต้นมากนะครับยังไงก็ have a nice weekend นะครับแล้วก็ขอให้ตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อจะได้สอบควิซในวันอังคารแล้วก็ทำแบบฝึกหัดทำการบ้านส่งในวันพฤหัสนี้ก่อนเที่ยงคืนนะครับไม่ใช่วันพฤหัสนี้นะพฤหัสหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจนะครับอาจารย์ไปก่อนนะครับครับสวัสดีนะครับบ๊ายบาย